นับสนุนโดย McCormick เครื่องเทศคุณภาพที่คนทั่วโลกไว้วางใจช่วงเมนูทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยช่วงทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยวันนี้ค่ะฤดูกาลนี้ทุเรียนกำลังมาแรงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดามตวงเอาเจ้าทุเรียนมาทำเป็นมินิคัพเค้กค่ะซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขายง่ายๆใช้วัตถุดิบเนี่ยไม่มากค่ะแล้วก็เพิ่มมูลค่าในขนมของเราค่ะแล้วก็ขนมตัวนี้มันจะออกมาเป็นชิ้นเล็กๆน่ารักค่ะขนมวันนี้ชื่อว่ามินิคัพเค้กทุเรียนค่ะเอานะคะเราเริ่มทำกันเลยค่ะตอนนี้เราตีเนยกับไอซิ่งไปก่อนค่ะเราจะใส่ไอซิ่งลงตีกับเนยทีละน้อยค่ะเราจะตีให้เนยกับไอซิ่งเนี่ยค่ะมันเข้ากันดีจะสังเกตว่าเนยเนี่ยมันจะขาวขึ้นแล้วก็ขึ้นฟูค่ะอาจจะปิดเครื่องแล้วก็ปาดโถให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเวลาตีเนยกับไอซิ่งค่ะคุณผู้ชมเราจะไม่ใช้สปีดแรงนะคะเพราะว่าใช้ความเร็วเนี่ยเรียกว่าปานกลางถ้าใช้ความเร็วสูงเนี่ยค่ะอากาศบ้านเราร้อนเนยมันก็จะละลายก่อนที่เขาจะจับอากาศแล้วเขาจะเข้ากับในส่วนของน้ำตาลค่ะเพราะนั้นสปีดกลางเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมในส่วนของไข่ค่ะไข่ไก่สดจะทำให้เค้กเนี่ยขึ้นมากกว่าไข่ไก่ที่เรียกว่าไข่ไก่เก่าหรือไข่ไก่ค้างตอนนี้จะสังเกตว่าเนยของเราที่ตีค่ะเขาเริ่มสีอ่อนลงตอนนี้คุณผู้ชมคะถ้าเวลาเราทำนี้เราเปิดเตาอบอุ่นไว้ที่180องศาเซลเซียสรอได้เลยค่ะพอถึงขั้นตอนนี้ค่ะเราจะใส่ไข่ลงทีละ1ฟองระหว่างเขาตีไข่กับส่วนผสมของเนยเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งกับผงฟูแล้วก็เกลือก่อนตรงนี้จะเป็นแป้งสาลีทำเค้กนะครับผงฟูค่ะเกลือค่ะเราร่อนแป้งเราจะใส่ทุเรียนบดลงค่ะปกติแล้วการทำเค้กค่ะเราจะใช้ทุเรียนที่เรียกว่าสุกงอมค่ะและตอนนี้เราจะมีส่วนผสมของแป้งผงฟูแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำกะทิเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราใส่สลับกันตอนแรกเราจะใส่แป้งลงไปก่อนค่ะลดสปีดลงแล้วก็ส่วนของกะทิค่ะแล้วก็แป้งค่ะแล้วก็กะทิค่ะการสลับกันเนี่ยมันจะทำให้ส่วนผสมค่ะเข้ากันมากกว่าที่เราจะใส่แป้งไปทีเดียวเลยหรือใส่เจ้าส่วนผสมของน้ำไปทีเดียวค่ะส่วนผสมของกะทิหมดแล้วเทแป้งลงได้หมดเลยค่ะแล้วก็เดินเครื่องเป็นรอบสุดท้ายเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงพิมพ์เพื่อเอาไปอบค่ะเอาละค่ะตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องมันอาจจะมีส่วนที่เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆค่ะเดี๋ยวเราใช้พายางตะล่อมเอาตอนนี้ค่ะเราจะเอาส่วนผสมของเราเนี่ยบีบลงตัวกระทงค่ะเราเตรียมกระทงกระดาษหรือคุณผู้ชมจะใช้กระทงฟอยล์ก็ได้แล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นพิมพ์อลูมิเนียมนะคะเราวางตรงนี้ซ้อนเอาไว้บอกเลยว่าจำเป็นเราต้องมีตัวอลูมิเนียมเพื่อจะเป็นตัวคุมทรงขนมเค้กของเราถ้าไม่มีวางไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเวลาที่เค้กเขาขยายตัวเนี่ยมันไปเรื่อยเปื่อยมันก็จะแบนมันก็ไม่ขึ้นเป็นรูปแบบนี้แล้วก็เอาส่วนผสมค่ะใส่ถุงไว้เลยเพื่อที่จะเวลาบีบลงในส่วนของกระทงเนี่ยมันก็จะง่ายตัดปลายออกค่ะแล้วก็จะบีบลงประมาณให้ 80% ของความจุของกระทงค่ะจะโรยด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปเล็กน้อยค่ะตัวนี้ก็เพิ่มเท็กเจอร์ความกรุบกรอบแล้วก็เพิ่มมูลค่าในขนมของเราอีก
เราจะเอาส่วนผสมของมินิคัพเค้กทุเรียนของเราที่พร้อมที่จะอบนะคะเข้าเตาอบค่ะอบที่อุณหภูมิ180องศาค่ะเป็นเวลา12นาทีค่ะตอนนี้ค่ะมินิคัพเค้กของเราสุกเรียบร้อยค่ะเราก็จะเอาขึ้นจากตัวถาดค่ะให้เขาพักให้หายร้อนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมินิคัพเค้กทุเรียนค่ะทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยค่ะและถึงเวลาชิมแล้วค่ะแบบนี้นะคุณผู้ชม1ชิ้น1คำนุ่มเบาหอมทุเรียนกำลังพอเหมาะค่ะแล้วก็เม็ดมะม่วงเนี่ยให้ความกรุบกรอบต้องบอกเลยว่าเค้กสูตรนี้ไม่ได้เป็นเค้กที่หวานมากนะคะเป็นเค้กที่รสชาติละมุนแล้วก็สามารถจะทานแล้วทานอีกทานได้หลายๆชิ้นค่ะแบบนี้ล่ะค่ะขายดีแน่นอนลองดูนะคะอาหารสร้างสุขสนับสนุนโดยฟาร์มเฮาส์สนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ช่วงอาหารสร้างสุขสนับสนุนโดยฟาร์มเฮาส์ค่ะใครๆก็ชอบทุเรียนค่ะวันนี้มาดามตวงเลยนำเสนอขนมปังไส้ครีมทุเรียนค่ะเราจะเริ่มทำตั้งแต่การทำซอสครีมทุเรียนค่ะกะทิค่ะนมข้นจืดค่ะน้ำตาลค่ะเกลือค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะเราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนค่ะแล้วก็เนื้อทุเรียนค่ะสายพันธุ์อะไรนี้ตามสะดวกเลยค่ะแนะนำว่าให้ใช้ทุเรียนงอมสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าตรงนี้จะได้กลิ่นความหอมของทุเรียนเนี่ยมากกว่าเราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันและเรายังมีแป้งเพื่อทำให้ตัวซอสของเรามีความข้นขึ้นแป้งข้าวโพดค่ะแป้งสาลีค่ะเราจะร่อนแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีค่ะเราก็จะเอานำขึ้นตั้งเตาขณะที่ตั้งเตาค่ะเราก็จะคนอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อซอสของเราข้นเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะปิดไฟค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใส่เจ้าเนยเย็นเนยละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักไว้ให้เขาหายร้อนโดยที่จะเปลี่ยนถ่ายใส่ชามพอเขาหายร้อนเราจะเข้าแช่ในตู้เย็นแล้วก็ใส่ในถุงบีบเตรียมไว้เลยค่ะวันนี้มาดามตวงใช้ตัวขนมปังโฮลวีตแบบชนิดที่เนื้อละเอียดอันนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากขนมปังโฮลวีตทั่วๆไปเพราะว่าในส่วนของเนื้อขนมปังจะมีความละเอียดมากกว่าแล้วเวลาที่เราเอามาทานกับตัวซอสครีมทุเรียนค่ะก็จะให้ความนุ่มนวลมากกว่าโฮลวีตแบบปกติค่ะเราจะตัดขอบของขนมปังออกเล็กน้อยค่ะเราจะใช้ขนมปังวางประกบคู่กันบีบส่วนของไส้ลงไปตรงกลางแล้วก็วางประกบคู่ค่ะใช้ตะเกียบกดบริเวณปลายของขนมปังเราจะเอาขนมปังที่ประกอบไว้เรียบร้อยค่ะใส่ซึ้งลงนึ่งค่ะนึ่งประมาณ3นาทีค่ะเมื่อนึ่งเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ปิดไฟแล้วก็นำเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังไส้ครีมทุเรียนค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของ Farmhouse ไทยค่ะเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขเล็กๆได้แล้วค่ะ